ครับครับมาถึงแล้วครับขอกาแฟสามแก้วนะทำสบายเลยยังไงน้ำหนักเท่าไหร่แล้วยังไม่เท่าไหร่นะครับยังโตได้อีกครับอยากตัวเท่าหมีครับอยากตัวเท่าหมีควายเอว่าน้องเขาลดน้ำหนักเอ้ลดเล็กออกกำลังกายมากกว่าหรอก็มีบ้างครับผมก็ผ่อนคลายค่ะขายทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยมีเจอกันแป๊บเดียวมาดูคุณแม่ทำอาหารอร่อยครับมีอะไรบ้างคือพวกเราจะทำหนังสั้นกันครับเลยมาขอคำแนะนำจากแม่แก้วหน่อยมีอะไรเนี่ยพวกเราก็คิดเรื่องสั้นมาบ้างแล้วแต่ไงเดี๋ยวให้ไก่เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องให้แม่แก้วฟังแล้วแม่แก้วก็ช่วยของเราหน่อยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเริ่มจากที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์เขาดูล็อกแรกมองซ้ายมองขวาคอยสังเกตคนอื่นที่อยู่บริเวณป้ายรถเมล์แล้วหลังจากนั้นเขาก็รีบฉกกระเป๋าแล้วรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนรถเมล์ทันทีแต่บังเอิญเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอโดยชายคนหนึ่งแล้วชายคนนี้ก็ดันเอาคลิปวิดีโอไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตต่อมาก็มีคนเริ่มมาสนใจเข้ามาด่าว่าชายคนนั้นว่าเป็นขโมยมีทั้งมากดไลค์เอาไปแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ตามเว็บบอร์ดต่างๆจนเกิดเป็นกระแสสังคมลุมด่าว่าชายคนดังกล่าวสื่อต่างๆก็เริ่มหันมาสนใจจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถูกสังคมตัดสินและลงประนามจนในที่สุดชายคนนั้นก็โดนเจ้านายไล่ออกจากงานโดยที่ไม่มีโอกาสได้อธิบายอะไรเลยก่อนที่จะตัดมาเป็นตอนจบภาพเหตุการณ์ช่วงก่อนที่จะถูกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอชายคนดังกล่าวได้นั่งรอรถเมย์อยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีชายแก่คนหนึ่งมานั่งรอรถเมย์ด้วยแต่ชายแก่คนนี้เนี่ยดันลืมกระเป๋าในขณะที่เขารีบขึ้นไปบนรถเมล์เขามองดูรอบๆว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจหยิบกระเป๋าแล้วรีบวิ่งขึ้นไปคืนเจ้าของบนรถเมล พวกเราเนี่ยเลยอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวอีกด้านหนึ่งให้กับสังคมได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงครับทั้งหมดสังคมสมัยนี้นะครับมันด่วนตัดสินใจกันเร็วเกินไปยิ่งสมัยนี้มีการกดไลค์ให้กิฟต์กันมันเป็นการสร้างกระแสในสังคมแล้วก็อาศัยด้วยการที่มีพวกมากลากไปก็เนื้อเรื่องก็โอเคแล้วนะแล้วมันมีปัญหาอะไรคือเรื่องการถ่ายทำนะครับพวกผมเนี่ยอยากทำเรื่องนี้มากแต่ก็อาจจะจำกัดด้วยเรื่องเงินนะครับแล้วก็คือยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำให้ออกมาสนุกแล้วก็น่าติดตามยังไงองค์ประกอบสำคัญของการทำหนังเนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นว่าภาพครับเรามีอะไรนักแสดงแล้วก็โลเคชั่นเงินทุนนะถ้าไม่มีทำไม่ได้แน่ๆนะครับ
ไอ้นี่มันจะมาปรึกษาน้าหรือมันจะมาขอเงินด้วยเนี่ยน่าแปลกไหมไม่มีใครพูดถึงเรื่องบทเลยหรือแมสเซจที่จะนำเสนอนั่นแหละนะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องคนทำหนังอย่างเราเนี่ยนะส่วนมากแล้วแต่เรื่ององค์ประกอบสำคัญแต่ไปติดอยู่ตรงที่องค์ประกอบที่เป็นปีกย่อยการทำหนังก็คือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องของเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ว่าเราจะทำหนังเนี่ยให้ผู้ชมเนี่ยสนุกเศร้ารู้ว่าหรือจะให้ข้อคิดแก่เขาที่สำคัญคือเราเนี่ยจะเล่าอย่างไรนะลองกลับไปคิดกันดูว่าเราจะนำเสนอในแนวทางวิธีการของเราเนี่ยอย่างไรวันหลังนะจะไปเยี่ยมที่บ้านมั่งครับพวกเรามีเรื่องอะไรดีๆนะเอามาเล่าให้น้าฟังหน่อยนะน้าชอบนะอย่าลืมนะNo.